112ครับก้าวไกลควรถอยไหมผมว่าตอบยากนะครับแต่ผมเชื่อว่าณวันนี้สังคมเห็นแล้วว่าก้าวไกลสู้สุดทางก้าวไกลสู้เรื่อง112จนสุดทางจนถึงจุดที่เขากำลังถูกฝ่ายซึ่งแพ้เลือกตั้งเนี่ยจะไล่เขาไปเป็นฝ่ายค้านนะครับผมว่าโดยหลักการแล้วก้าวไกลไม่ควรถอยแต่ถ้าณวันนี้ถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าคนทั้งประเทศเห็นแล้วว่าก้าวไกลสู้สุดทางแล้วจริงๆสู้สุดทางจนคนที่ชนะอันดับหนึ่งคือพิธาจะไม่ได้เป็นนายกสู้สุดทางจนคนซึ่งชนะอันดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแม้กระทั่งส.ส.สู้สุดทางจนพรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งกำลังจะถูกไล่ไปเป็นฝ่ายค้านเขาสู้สุดทางจนเขาพิสูจน์ตัวเองมาเต็มที่แล้วถ้าถามผมและมีคนขอคำแนะนำจากผมจะบอกว่าสังคมเห็นแล้วว่าก้าวไกลสู้มากกว่าทุกพรรคแล้วจริงๆแล้วทุกพรรคในประเทศนี้ได้แสดงออกแล้วจริงๆว่าสนับสนุนการมีกฎหมาย112ก้าวไกลไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับสังคมแล้วสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าก้าวไกลเป็นพรรคแบบไหนแล้วก็ได้เปลือยพรรคการเมืองอื่นให้สังคมเห็นว่าพรรคการเมืองอื่นเป็นพรรคแบบไหนซึ่งไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดนะครับมีมุมมองแตกต่างกันได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้ก้าวไกลสังคมเข้าใจว่าก้าวไกลคิดแบบนี้และพรรคอื่นที่เหลือเนี่ยคิดอีกแบบนึงส่วนจะมองอย่างไรกับพรรคไหนอันนั้นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ผมว่าในมุมการพิสูจน์ผมว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าก้าวไกลทำอย่างที่คุณวิโรจน์พูดนะครับพยายามผลักดันนโยบายอื่นเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยยอมรับได้มีนโยบายของก้าวไกลเยอะมาก300นโยบายใช่ที่ผมเชื่อว่าคือผมคิดว่าสิ่งที่ก้าวไกลกังวลก็คือเรื่องของเข้าใจว่าเมื่อวานเองก็มีการประชุมกันเขาก็กังวลกันว่าถ้าเขาถอยเรื่อง112คนจะมองว่าเขาผิดคำพูดกับประชาชนแน่นอนว่าก็คงจะมีคนโจมตีนะครับแต่ผมคิดว่าคนจำนวนมากที่มีเหตุผลจะมองออกว่าก้าวไกลสู้จนสุดทางแล้วจริงๆนะครับแต่การสู้จนสุดทางไม่ได้หมายความว่าก้าวไกลจะต้องฮาราคิรีตัวเองจนพรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งต้องกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านนะประเทศมีพรรคฝ่ายค้านที่ดีอย่างก้าวไกลได้แต่ผมเชื่อว่าก้าวไกลก็มีดีจนเกินกว่าจะเป็นฝ่ายค้านด้วยเหมือนกันพรรคที่ควรจะเป็นฝ่ายค้านคือพรรคที่กำลังดิ้นรนให้ตัวเองได้เข้าเป็นรัฐบาลไอ้พวกนั้นเนี่ยไม่มีใครเลือกแล้วควรจะไปเป็นฝ่ายค้านแต่พรรคก้าวไกลมีดีจนเขาไม่ควรจะต้องฮาราคิรีเองตัวเองเพื่อคือเขาไม่ควรจะต้องจบด้วยการบูชายันตัวเองเพื่อบอกว่าเขามีหลักการเพราะผมคิดว่าหลักการที่เขามีเนี่ยเขาสู้เต็มที่แล้วอะเขาสู้จนพิธาติดคุกเพราะไม่ได้เป็นส.ส.อะไรกันเต็มและขู่จะยุบพรรคกันแล้วเขาสู้จนมันไม่มีอะไรพิสูจน์เขาแล้วอะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าถามผมนะผมจะบอกเขาว่าพยายามให้เป็นรัฐบาลอย่าถอยต้องเป็นรัฐบาลนะครับอย่าถอยจากการเป็นรัฐบาลโอเคอย่าถอยจากการเป็นรัฐบาลใช่อย่าฮาราคิรีตัวเองด้วยการเป็นฝ่ายค้านประเทศนี้จำเป็นต้องมีพรรคแบบก้าวไกลเป็นรัฐบาลถ้าไม่มีเขามันไม่มีการทำเรื่องอื่นเยอะแยะหมายถึงว่าคือเป้าไม่รู้เป้าเขาเรียกจุดหมายสุดท้ายเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยขอให้สู้เพื่อจะเป็นรัฐบาลก่อนใช่เพราะสิ่งที่ฝ่ายเผด็จการต้องการที่สุดคือไล่ก้าวไกลจากการเป็นรัฐบาลสิ่งที่ผู้มีอำนาจสิ่งที่อำนาจเก่าสิ่งที่กลุ่มทุนขนาดใหญ่ต้องการที่สุดคือไล่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านมันก้าวไกลต้องเข้าใจว่าภาพใหญ่ในเวลานี้มันคือกระบวนการไล่ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพราะอำนาจเก่ารับก้าวไกลไม่ได้ใช่ไหมกลุ่มทุนผูกขาดกลุ่มทุนโทรคมนาคมกลุ่มทุนพลังงานรับก้าวไกลไม่ได้เพราะเขารู้ว่านโยบายที่ก้าวไกลจะทำเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์แต่อำนาจเก่าไม่ได้ประโยชน์เขาถึงต้องการให้ก้าวไกลเนี่ยตกอยู่ในกับดักของตัวเองพลีชีพเพื่อได้แก้กฎหมาย112ซึ่งต่อให้ก้าวไกลพลีชีพตอนนี้กฎหมาย112ก็ไม่ได้แก้มันจะจบด้วยแค่การที่ก้าวไกลพลีชีพไปเป็นฝ่ายค้านโดยที่112ก็ไม่ได้แก้ไม่ได้อะไรเลยแล้วการผลักดันกฎหมายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการผูกขาดประเทศก็จะไม่เกิดมันจะจบด้วยการที่ก้าวไกลพลีชีพแล้วกลุ่มทุนก็ประสบชัยชนะโดยการหลอกให้ก้าวไกลไปพลีชีพด้วยการเป็นฝ่ายค้านส่วนทุกพรรคที่แพ้ก้าวไกลยิ้มเพลกับการหลอกให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อพลีชีพปกป้องหลักการแล้วคนซึ่งไม่ควรจะเป็นรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลส่วนพรรคการเมืองซึ่งประชาชนก็ควรจะเป็นรัฐบาลที่สุดจบด้วยการเป็นฝ่ายค้านครับเพราะฉะนั้นสู้ไปแต่ผลลัพธ์เป็นยังไงก็ว่ากันไปใช่ก็แต่ว่าโดยความพยายามคือพยายามไปถึงที่สุดก่อนถูกต้องโดยแต่ดูแล้วถ้ายึดตามที่คุณวิโรจน์บอกนะเขาก็ไม่ถอยนะคือก็จนกว่าจะมีเงื่อนไขอื่นๆนะที่เขาพูดนั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยความพยายามที่แบบจะมาบอกกันเรื่อง112อะไรถ้าดูจากสิ่งที่คุณวิโรจน์พูดผมว่าเขาก็ไม่ถอยผมว่าพรรคการเมืองก็ต้องตั้งหลักนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในสภาเราก็พูดกันเยอะว่าสว.เนี่ยไม่มีสิทธิ์เลือกนโยบาย
ใช่ไหมครับในการจะบอกว่าผมไม่เลือกพิธาเป็นนายกผมไม่ชอบนโยบาย112ต่างๆนานาเนี่ยคือพรรคการเมืองเองผมคิดว่าก็ต้องพูดให้ชัดด้วยว่าการที่ก้าวไกลเขาจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันเป็นสิทธิโดยชอบของเขาแล้วประชาชนเขาประชาชนเขาเลือกเข้ามาคุณจะบอกว่าพรรคการเมืองต่างบอกว่าผมไม่เห็นด้วยกับ112แต่ก้าวไกลเขามี300นโยบายถ้าคุณมองแค่เรื่อง112มันก็คือคุณหาเรื่องไล่เขาครับเขามีนโยบายสมมติผมถามกับก้าวไกลมีนโยบายไม่เอากัญชาเสรีนะครับแล้วพรรคการเมืองบางพรรคเอากัญชาเสรีก็เลยพยายามสกัดไม่ให้ก้าวไกลล้มกัญชาเสรีโดยบอกว่าก้าวไกลคุณมี112ผมไม่โหวตให้คุณมันเป็นไปได้หมดนี่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าก้าวไกลเขามีนโยบายชัดหลายเรื่องพรรคการเมืองบางพรรคนะครับอาจจะสนิทสนมกับเจ้าสัวต่างๆก้าวไกลมีนโยบายที่จะลดการผูกขาดธุรกิจต่างๆพรรคการเมืองบางพรรคอาจจะสนิทกับเจ้าสัวก็เลยบอกว่าผมไม่เอาก้าวไกลเพราะคุณมันมี112แต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องอื่นไงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสภาด้วยกันเนี่ยก็ต้องช่วยปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนด้วยต้องถามด้วยนะครับว่าวันที่ไม่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลเนี่ยแล้วพรรคการเมืองอื่นเนี่ยจะมีใครกล้าทำเรื่องแบบนี้ไหมล่ะเรื่องของการลดการผูกขาดพลังงานเนี่ยค่าไฟแพงประชาชนด่าทั้งประเทศทำไมพรรคการเมืองอื่นอยู่มาก่อนก้าวไกลไม่กล้าพูดนะครับทำไมพรรคการเมืองอื่นไม่กล้าพูดว่าจะลดการผูกขาดพลังงานลดการสำรองกำลังไฟฟ้าจนเกินความจำเป็นซึ่งประชาชนควักตังทำไมไม่กล้าพูดนะครับทำไมพรรคการอื่นไม่กล้าพูดว่าเนี่ยไอ้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมันมีการผูกขาดแล้วหลังผูกขาดเนี่ยทุกอย่างมันแพงขึ้นพรรคการเมืองอื่นไม่มีปากอย่างก้าวไกลเหรอครับแล้วถ้าไม่มีก้าวไกลใครจะพูดนะครับมันไม่มีไงเพราะก้าวไกลต้องคิดให้ดีเรื่องพวกนี้ด้วยครับอย่าตกหลุมพรางของการหลอกก้าวไกลให้ตกอยู่ในกับดักของตัวเองว่าต้องพรีชีพเพื่ออุดมการแก้112ครับโอเคคำถามสุดท้ายวันนี้ในเรื่องของการเมืองครับช่วง 2-3 วันเนี่ยเดินไปเจอหลายคนทั้งเพื่อนทั้งอะไรก็บอกจะต้องอยู่อย่างนี้อีก4ปีจริงๆอ่ะอาจารย์อยากจะตอบเขาอย่างถ้าเจอคำถามจะต้องอยู่อย่างนี้คือทนมาแล้ว9เนี่ยจะต้องทนอีก4อ่ะถ้าเกิดแบบมันเป็นไปอย่างสภาวะการเมืองที่มันเกิดขึ้นอยู่เวลานี้คือมันมีความจะผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแล้วไอ้คนที่แพ้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลผมว่าอยู่ไม่ถึง4หรอกครับผมว่าสักปีนึงรัฐบาลที่ตั้งมาด้วยวิธีนี้คงไปต่อยากนะครับคือถ้ากระบวนการมันเป็นหมดอย่างเงี้ยเราจะเห็นครม.ซึ่งไม่มีฮันนีมูนพีเรียดนะครับจะเป็นครม.ซึ่งถ้าคุณไล่ก้าวไกลคุณก็ต้องตัวเลขมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดึงภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมาผมไม่พูดถึงตัวบุคคลนะครับว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีแต่ละท่านจินตนาการกันเองเป็นคำถามเชิงอัตนัยนะครับว่าสมมติภูมิใจไทยมาใครเป็นรัฐมนตรีพลังประชารัฐมาใครเป็นรัฐมนตรีรวมไทยสร้างชาติมาใครเป็นรัฐมนตรีท่านนึกคนนั้นได้เลยแล้วท่านนึกได้ว่าคนที่ท่านนึกขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะไปอยู่กระทรวงไหนนั่นคือครม.ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นครม.ที่ถ้าเป็นสัดส่วนแบบนี้นะครับคือเพื่อไทยมีส.ส. 140แล้วก็เป็นพรรคอื่นจากฝั่งประยุทธ์มีส.ส. อยู่ประมาณ110หรือ120มันก็คือครึ่งหนึ่งของครม.มาจากประยุทธ์จันทร์โอชานึกออกไหมครับเออใช่พรรคฝั่งรัฐบาลต้องมีเสียงส.ส.ราวๆ260ณเวลานี้เพื่อไทยมี140แปลว่าส.ส.จากพรรคฝ่ายพลเอกประยุทธ์จะมีอยู่ประมาณ120ในการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้140ของเพื่อไทยบวก120ของฝั่งพลเอกประยุทธ์แปลว่าในโควต้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยประมาณครึ่งนึงเป็นเพื่อไทยอีกครึ่งนึงเป็นพวกพลเอกประยุทธ์เก่าที่ไม่มีประยุทธ์กับประวิตรแค่คิดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับบันเทิงผมสงสารคนเป็นรัฐบาล มันไม่ใช่รัฐบาลแห่งความหวังแล้วอะเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้คนต้องการของใหม่เลือกก้าวไกลแล้วก็เลือกเพื่อไทยซึ่งชูคุณแพทองธารกับเศรษฐาเขาต้องการของใหม่เขาต้องการให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันพูดจริงๆผมว่าณเวลานี้ในแง่การเมืองคนต้องการของใหม่หมดนะครับกทม.เลือกชัดชาติใช่ไหมครับระดับประเทศอันดับหนึ่งแนวโน้มมันชัดคนต้องการของใหม่ครับอันดับหนึ่งกทม.ชัดชาติแลนสไลด์อันดับหนึ่งประเทศนะครับก้าวไกลชนะอันดับหนึ่ง 14.5 ล้านเสียงแลนสไลด์ภาคใต้นะครับเกือบจะแลนสไลด์ภาคเหนือแล้วก็ชนะมากมายอันดับ2คือเพื่อไทยก็ชูแพทองธารเศรษฐาในออปชันทางการเมืองที่ดีสุดในประเทศนี้มีในรอบ 2-3 ปีเนี่ยชัดชาติพิธาแพทองธารเศรษฐาจบด้วยการมีครม.ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นประยุทธ์เก่าเฮ้ยนี่มันหักมันเป็นฉากจบที่มันอำมหิตเกินไปครับหักมุมหักมุมหักหลังหักหลังนะหักหลังตอนหนังก่อนฉายก่อนกลับนี่โหดมากเลยนะโหดอำมหิตครับคือมันไม่เห็นหัวคนดูเลย14พฤษภาคมเนี่ยคนลุ้นเลือกของใหม่แต่พอหนังจบ14พฤษภาคมหนังจบเอ๊ะ14พฤษภาคมซื้อตั๋วไปเลือกของใหม่หวังว่าจะได้ดูหนังใหม่บทใหม่นายกใหม่คอรมอหน้าใหม่หนังเดิมนี่ว่าพ
ซื้อตั๋วเสร็จเข้าไปนั่งรอหนังสองหนังฉายอยู่2เดือนรอหนังฉาย2เดือนอ้าวเรื่องของเก่าครึ่งนึงเลยนี่ว่ามันของเก่าครึ่งนึงเลยอ่ะนึกออกไหมฮะแล้วความโกรธของประชาชนมันมาแน่คือวันที่14เนี่ยเขาซื้อตั๋วไปดูของใหม่เขาซื้อตั๋วไปดูพิธาเขาซื้อตั๋วไปดูแพทองธารไปดูเศรษฐาโอเคพิธาไปแล้วแพทองธารกับเศรษฐาคงไม่หลุดแต่รอบๆแพทองธารกับเศรษฐาอยู่ในรัฐบาลประยุทธ์ครึ่งนึงอธิบายยากเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนจริงๆเหนื่อยแทนจริงๆนะครับแล้วไม่อยากให้เกิดเลยครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ